อีเวนต์แรกใช่ครับก็เป็นอีเวนต์แรกในรอบในรอบปีปี2ปีได้ที่หลังจากโควิดนะครับ2ปีได้หลังจากโควิดครับดีใจมากได้มาทำงานแล้วเป็นยังไงครับที่เราชอบด้วยเนาะครับใช่ก็วันนี้เป็นอีเวนต์ของเซิร์ฟสเกตนะครับก็มาโปรโมทเซิร์ฟสเกตเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราชอบแล้วตั้งแต่เด็กก็เป็นเอ็กซ์ตรีมสปอร์ตที่เราชอบอยู่แล้วด้วยแล้วก็รู้สึกว่าดีใจมากที่ตอนนี้ประเทศไทยอ่ะเซิร์ฟสเกตบูมมากมันทำให้กลายเป็นแบบวัฒนธรรมเหมือนกับเป็นการเล่นกีฬาบางอย่างที่ขาดไปไม่ได้แล้วในประเทศไทยครับเราก็รู้สึกว่าดีใจมากว่าแต่ก่อนไม่มีโอกาสได้เล่นอะไรแบบนี้เลยตอนเด็กคือแบบรู้สึกอิจฉาน้องๆยุคนี้มากที่แบบว่ามีโอกาสได้เล่นกับอะไรแบบนี้นะครับนี่ก็เลยเสียบุกหน้านะครับสีเดียวกันเลยบุกหน้าอันนี้ก็ที่พี่เขาให้ก็ชอบสีชมพูสีฟ้าอยู่แล้วครับก็เลยรวมทุกวันก็ที่ The Market Bangkok นะครับมีลานเซิร์ฟสเกตอินดอร์แล้วนะครับก็สำหรับใครที่ชอบเล่นเซิร์ฟสเกตเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าถ้าอยู่เอาท์ดอร์เดี๋ยวฝนตกหรือแบบอะไรมลพิษอะไรเงี้ยก็มาเล่นในนี้ได้อินดอร์ห้องแอร์เย็นๆนะครับแล้วก็เซฟตี้มาเล่นก็ใส่หมวกกันน็อกครับก็ตัวป้องกันนะครับในทุกชั้นเลยครับพี่แจ๊คอันนี้ต้องถามถึงเรื่องราวที่คุณเข้าใจผิดว่าสรุปแล้วมันขึ้น2ขีดหรือว่าอะไรยังไงมันเกิดจากอะไรคือจริงๆแล้วอ่ะก็คือว่าก็แบบทำคลิป YouTube ลงไปใช่ไหมครับเป็นเกี่ยวว่าเรื่องแบบเรื่องเหมือนฮอร์โมนของแฮนนี่เขาแบบไม่คงที่อะไรเงี้ยก็เลยไปเช็คกับหมอมาจริงๆไม่ได้มีอะไรครับไม่ได้ท้องนะครับก็คือว่าเป็นเรียกว่าขาดโปรตีนเลยทำให้ฮอร์โมนไม่ทำให้ต้องกินโปรตีนให้เยอะๆตอนนั้นแบบที่บ้านเราตกใจไหมว่าข่าวมันออกไปโปรตีนความผิดหรือไม่คือจริงๆอ่ะคือหลังจากลงคลิปนั้นไปแล้วน้องสาวเขาแบบท้องพอดีใช่แล้วก็เลยเขาเรียกว่าอะไรแสดงความยินดีโดยการลงสตอรี่แต่ลืมแท็กน้องสาวก็เลยกลายเป็นว่าคนเข้าใจว่าแสดงความยินดีตัวเองแสดงความยินดีให้ส่งมากันใหญ่เลยแล้วก็เฮ้ยอะไรอ๋อเราไม่ได้แท็กน้องสาวอะไรเงี้ยก็เลยเป็นที่มาว่าแบบลงคลิปยูทูบไปแล้วไอสตอรี่ที่ลงของน้องสาวไปมันชนกันพอดีช่วงนั้นเนี่ยคนก็เลยเข้าใจผิดก็เลยแบบแสดงความยินดีกันเต็มเลยเห็นไหมว่าไม่ว่าแล้วตอนแอนนี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับเราเพิ่งมารู้พร้อมกันตอนที่พี่แจงบอกครับใช่ไหมครับใจนะครับทุกคนผมจะต้องผ่อนบ้านใหม่ที่กำลังทำอยู่ครับผมในตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างครับที่ไปตรวจคือจริงๆแล้วจะบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากกับการที่แบบเหมือนคือแอนนี่เขาเป็นคนที่กินแบบกินผักกินเฮลตี้มากจนบางทีกินผักไม่เยอะเพียงพอปริมาณที่มากพอแล้วมันเลยทำให้กลายเป็นว่าเราขาดสารอาหารมันก็เลยทำให้ฮอร์โมนในร่างกายแบบเปลี่ยนสำคัญมันก็เลยทำให้เป็นกำเริบมาเลยก็ฝากคนทางบ้านด้วยใครที่เปลี่ยนมาเป็นวีแกนหรือกินผักเนี้ยกินผักได้แต่ต้องกินอย่างเช่นเนื้อสัตว์เนื้ออาหารทะเลอะไรอย่างเงี้ยควบคู่กันไปด้วยถ้าไม่กินเนื้อหมูเนื้อวัวก็ควรกินอาหารทะเลให้มีแบบโปรตีนเข้าไปเสริมก่อนแล้วก็คุยเรื่องนี้กินตังค์อะไรครับใช่เพราะว่าก็เป็นห่วงก็เลยไปหาหมอแล้วหมอที่โรงพยาบาลก็เลยบอกมาเลยแล้วก็ไปเช็คเลือดเช็คอะไรทุกอย่างมาเลยแล้วมันมีผลออกมาว่าเหมือนแบบกินสารอาหารไม่เพียงพอมันเลยทำให้เหมือนแบบเขาเหมือนปีที่แล้วเขายังกินก่อนหน้านี้เขากินอาหารทะเลมาก่อนแล้วเขาก็หยุดไปเลยเขาอยากกินอย่างผักแต่ตอนนี้เขากินน้อยอ่ะเลยกินไม่พออะไรเงี้ยครับก็เลยไปหาหมอก็เลยบอกว่าให้กินให้เพียงพอะไรนะครับเตรียมของกันนะครับต่างๆอ๋อยังไม่ทันได้เลยครับผมไม่ก็ไม่ได้คือเค้ารู้อยู่แล้วครับก็คือเหมือนว่าพี่แจ๊คเค้าก็แบบส่งมาเค้าตอนเช้าว่าแบบมีแต่คนโทรมาหาพี่เช็คใหญ่เลยว่าเกิดอะไรขึ้นพร้อมหรออะไรเงี้ยเลยมันไม่ใช่ครับเรื่องจริงเราเล่าให้เค้าฟังไหมพอคุณเข้าใจผิดครับเราเขาว่าเขามีฟีดแบ็กยังไงบ้างเขาต้องพูดมาแบบมาแน่นอนก็ขำนิดหน่อยครับไม่ได้อะไรมากมายครับไม่ซีเรียสครับแล้วโดยสุดตัวครับผมวางไว้อนาคตเมื่อไหร่ยังไงเพราะว่าน้องสาวเขาไม่หนักไปแล้วน้องสาวเขาหนักไปแล้วครับก็จริงๆแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้ก็ยังคือก็เพิ่งทำบ้านใหม่ที่ตอนนี้คอนโดเรียบร้อยทุกอย่างจบไปแล้วก็ตอนนี้กำลังทำบ้านใหม่ซึ่งรู้สึกว่าอยากให้จัดการเรื่องบ้านให้เสร็จก่อนเ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายหรือการสร้างอย่างเงี้ยเราค่อยพอหลังจากบ้านเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันในอนาคตนะครับแสดงว่าบ้านหลังนี้ก็คือใช้เป็นเรื่องของเราแน่นอนสำหรับทุกคนเองแล้วแต่จะคิดครับผมก็เป็นบ้านที่คิดว่าอยู่ในอนาคตนะครับใช่มันแตกต่างจากคอนโดยังไงเพราะคอนโดเราก็ขึ้นไปหลายสิบแล้วนะคอนโดก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างแบบมันเล็กกว่าครับแต่ว่าบ้านคือเราจะกลับไปอยู่ในก็ไม่ถึงกับนอกเมืองนะคะแถวแถวราชพฤกษ์อะไรเงี้ยแต่บ้านถึงก็แถวเดอะเซอร์เคิล10นาทีจากเดอะเซอร์เคิลนะครับบ้านนี้ก็จะใช่แล้วตอนนั้นรถอันนั้นรถทำใหญ่ขึ้นมาแบบเป็นบ้านแบบบ้านแบบใหญ่เลยครับใหญ่กว่าเดิมทีนี้ที่ถามว่าเราเตรียมตัวรอรับผ่านด่านยังไงบ้างรออย่างเดียวเลยว่าจะมีโอกาสได้ทำน้องสาวเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวทำวีซ่าแล้วเดี๋ยวกะว่าจะไปกับเพื่อนด้วยก็เลยเดี๋ยวรอให้ได้สัมภาษณ์วีซ่าก่อนแต่ว่าหลานน่าจะก็ประมาณช่วงจูนหรือจุลายเดือนที่แล้วงานก็บ้างครับตอนนี้เมื่อวานปล่อยเพลงกับชีไปชินวุฒินะครับก็ชื่อเพลงว่าคนข้างรักไปฟีเจอร์กับชินวุฒิมาแล้วก็เดี๋ยว MV วันทีป๊อปสเตจก็จะออกออนแอร์วันนี้วันเสาร์ตอน3ทุ่มแล้วก็วันที่2ธันวาคมจะมี MV คนข้างรักกับชินชินวุฒินะครับได้กลับมาร่วมงานกัน10ปีกว่าได้มารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับใช่ครับข้างรักก็คือข้างไหนจริงๆแล้วเราก็ตกใจว่าคนข้างรักอ่ะชินเขามีเพลงเขียนเนื้อมาให้เขาก็บอกว่าเอ๊ะแต่ก่อนชินมีแต่เพลงแบบคืนนี้ไม่มีอยากได้อีกครั้งหรือแบบเป็นแบบเพลงประกวดแต่เขามาแบบข้างรักเพราะว่าเขาบอกว่าเอ้ยความรักเขาก็โอเคแล้วเราก็ความรักก็โอเคเขาก็เลยบอกว่าเออมันควรเป็นความหมายดีแบบน่ารักอะไรเงี้ยครับแล้วน้องรักไหมครับก็จะไปดูคลิปที่ยูทูบเอาก็คงเป็นปกติครับผมปกติกลับมาเรื่องบ้านซะก่อนนะเขาเขียนให้มึงไม่เสร็จเลยจริงๆเขาทำไม่หรอกเขาได้มีคำสั่งหรือว่าเขาเอาไปถึงไหนแล้วมีก็ถามตลอดว่าอยากได้ยังไงแบบอะไรเงี้ยก็คือว่าพวกห้องแต่งตัวอะไรเงี้ยครับก็เราคือก็เป็นคนเสื้อผ้าเยอะมากก็ทำห้องแต่งตัวแล้วก็ทำครึ่งนึงให้เผื่อเขาเป็นแบบสีชมพูอะไรเขาก็คือคนนี้แน่นอนโอเคก็คิดว่าคงไม่ได้เปลี่ยนแล้วสายเล็กอะไรไม่คุยอยู่พี่แจ๊ทำไมนะป่าก็ถามว่าคนนี้แน่นอนไม่น่าจะเปลี่ยนแล้วเวลาตกคิ้วเวลาตกคิ้วจริงๆพอประเทศมันเปิดแล้วเราได้เตรียมวางแผนเขาเตรียมจะทำที่บ้านเหมือนเนี่ยนี่ต้องกลับไปประมาณมีนาคมครับถามครอบครัวไปทำเรื่องเรียนเขาให้จบเรียบร้อยด้วยครับทางเขาเรียนออนไลน์อยู่ตอนนี้แล้วก็พอกลับไปเขาก็จะไปเรื่องของการรับปริญญาพอมีงานนี้ถ้าไม่กลับไปมีงานจะไม่ได้รับปริญญาก็คือเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วยังไม่รู้ว่าเขาจะไปคนเดียวหรือว่าจะไปด้วยยังคิดอยู่ถ่ายบล็อกถ่ายบล็อกไม่ฝากธุรกิจของเราที่บอกว่าจะไปเปิดที่นี่ด้วยแล้วก็เปิดที่ที่เรายังไม่ฝากนะธุรกิจเราสิครับก็ยังไม่ทำเดี๋ยวทำเป็นรูปเป็นร่างเราฝากนะฝาก MV ฝาก MV คนข้างรักนะครับที่จะออกกับชินนุชวันที่2ธันวาคมนี้นะครับถ้าใครไม่เลื่อนนะก็วันที่2ธันวาคมนี้แล้วก็เดี๋ยวปีหน้าต้นประมาณต้นปีจะมีเพลงใหม่ครับ